เรื่องราวของสาวโรงงานที่มีชื่อว่าบัวเธอได้ถูกคนรักของเธอนั้นแอบถ่ายคลิปและนำไปปล่อยในโรงงานทำให้เธอน่าอับอายนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความตายและกลายมาเป็นดวงวิญญาณเพื่อล้างแค้นทุกคนที่ทำเลวไว้กับเธอแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rational ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Rational และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rational อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์เก่าที่มีชื่อเรื่องว่านางตะเคียนเป็นภาพยนตร์ในปี53นางตะเคียนเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่สำนักหมอผีที่มีชาวบ้านพาคนที่ถูกคุณไสเข้ามารักษาเมื่อพ่อหมอได้ท่องคาถาแล้วก็เหยียบไปที่ด้านหลังของคนคนนั้นก็ทำให้เขาอาเจียนออกมาเป็นตะปูเต็มไปหมดและก็บอกว่าคุณไปจีบเมียของใครเขาให้จึงทำให้ถูกเล่นของแบบนี้ขณะนั้นเองชายหนุ่มที่มีชื่อว่าสัมฤทธิ์จึงไปถามพ่อหมอว่าให้ช่วยเขาหน่อยได้ไหมเขาอยากให้พ่อหมอช่วยเรียกใครบางคนกลับมาเรื่องราวแต่ไปที่คู่รักคู่หนึ่งระหว่างผู้จัดการฝ่ายขายกับสาวโรงงานที่เธอมีชื่อว่าบัวซึ่งบัวนั้นพยายามโทรติดต่อกลับไปที่บ้านแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยวิชาญแฟนของเธอซึ่งบอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวค่อยติดต่อไปใหม่ก็ได้และในคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้จัดการสปาเดให้กันอย่างเมามันแต่ว่าจู่ๆวิชาญกลับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็เอาไปให้เพื่อนๆของเขาที่ออฟฟิศได้ดูซึ่งทุกคนก็จะขอคลิปนี้ไปแต่วิชาญก็ไม่ให้แต่ขณะนั้นหัวหน้าของเขาได้เดินเข้ามาวิชาญจึงวางโทรศัพท์เอาไว้ซึ่งเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าสักจึงได้ส่งคลิปนี้เข้าในมือถือของตัวเองซึ่งหัวหน้าได้มาบอกกับวิชาญว่าตอนนี้โรงงานที่ต่างจังหวัดกำลังจะเปิดแล้วอยากจะให้วิชาญเข้าไปคุมหลังจากนั้นสักที่ได้คลิปนั้นมาเขาจึงเอาไปขู่แบ็คเมย์บัวและบอกว่าเขาได้คลิปนี้มาจากวิชาญเขาอยากให้บัวช่วยสปาร์ตี้ให้กับเขาแบบในคลิปนี้ได้ไหมซึ่งบัวก็โกรธมากแล้วก็มาต่อว่าวิชาญว่าวิชาญนั้นถ่ายคลิปไว้ทำไมขณะที่เขาพยายามจะอธิบายโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นบัวจึงวิ่งหนีกลับมาที่ห้องวิชาญจึงตามมาและพยายามขอเรียกบัวแต่บัวนั้นก็ไม่เปิดประตูให้แล้วร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจวิชาญพยายามโทรหาเธอแต่เธอก็ไม่รับสายได้ยินแต่เสียงมือถือของเธอดังออกมาที่นอกห้องเท่านั้นเขาได้วางมะขามเทศที่เขาซื้อมานั่นเป็นของโปรดของบัวเอาวางไว้ตรงหน้าห้องหลังจากนั้นวิชาญก็ต้องเดินทางเพื่อไปต่างจังหวัดเพื่อไปดูแลโรงงานใหม่ส่วนบัวที่เธอมาทำงานในวันต่อมากลับได้รับข่าวร้ายว่าโรงงานนั้นไล่พนักงานออกทั้งหมดขณะนั้นเองวิชาญก็พยายามโทรหาเธอแต่เธอก็ไม่รับสายบัวได้มองไปที่มะขามเทศที่วิชาญซื้อมาให้แล้วก็คิดถึงในตอนที่ทั้งสองคนนั้นรักกันและวิชาญมักจะซื้อมะขามเทศมาให้กับเธอตลอดหลังจากนั้นบัวเธอคิดถึงวิชาญมากยิ่งขึ้นเธอจึงโทรไปหาเขาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยบัวจึงตัดสินใจเดินทางกลับมาที่บ้านและเธอก็เห็นว่าที่ต้นตะเคียนมีใครบางคนห้อยอยู่บนต้นไม้เธอพยายามจะเข้าไปช่วยแต่เมื่อเธอเข้าไปใกล้ๆกลับไม่เห็นใครเห็นเพียงแค่เชือกที่ผูกอยู่ด้านบนเท่านั้นบัวตกใจไปอย่างมากจึงรีบกลับมาที่บ้านของเธอแต่กลับพบว่าที่บ้านของเธอนั้นมันรกร้างไม่มีใครอยู่เลยทั้งพ่อแม่และน้องสาวเมื่อเธอเข้ามาในบ้านเพื่อนที่โรงงานก็โทรมาหาเธอว่าคลิปของบัวว่อนไปทั่วโรงงานเลยแต่บัวก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เธอหรอกแต่เพื่อนก็บอกว่าจะไม่ใช่ได้ยังไงหน้าเหมือนบัวมากๆและบัวเธอพยายามเปิดไฟในบ้านแต่ไฟมันก็ไม่ติดเธอจึงมาจุดตะเกียง
ขณะนั้นชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นแสงวูบวาบในบ้านพวกเขาคิดว่าผีจึงพากันวิ่งหนีไปวันต่อมาบัวจึงได้มารู้จากลุงในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าลุงมั่นว่าครอบครัวของบัวทุกคนได้เสียชีวิตไปหมดแล้ววันหนึ่งพ่อของบัวได้ถูกงูกัดน้องสาวจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลแต่รถกลับประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไปทั้งคู่หลังจากนั้นแม่ของบัวก็ป่วยและก็เสียชีวิตตามไปขณะนั้นเองสมฤทธิ์ก็ได้เข้ามาทักทายบัวและบอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเขาแสดงความเสียใจด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาจึงจะชวนบัวไปอยู่กับเขาแต่บัวก็ปฏิเสธและบอกว่าอยู่คนเดียวได้หลังจากนั้นสมฤทธิ์ก็กลับมาหาพ่อหมอและบอกว่าไหนๆก็พาให้มันกลับมาแล้วก็ช่วยพามันมาหาเขาหน่อยได้ไหมสมฤทธิ์หมายถึงบัวแต่พ่อหมอก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะมันอาจจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นนะเดี๋ยวบัวจะกินไม่ได้นอนไม่หลับและจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่สมฤทธิ์ก็ไม่สนใจหลังจากนั้นบัวเธอก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากมานั่งร้องไห้และพยายามติดต่อไปหาวิชาญแต่เขาก็ไม่ได้รับสายเพราะตอนนั้นเขาค่อนข้างจะงานเยอะมากๆและหลังจากที่เขาประชุมเสร็จก็เห็นสายของบัวที่โทรเข้ามาเขาจึงโทรกลับไปแต่นั้นตอนนั้นมันก็ไม่ทันการแล้วพอบัวได้ไปที่ต้นตะเคียนเพื่อหวังจะลาโลกนี้ไปขณะนั้นเองพวกของสมฤทธิ์ก็ได้มาเห็นโทรศัพท์ของบัวที่มีคนโทรเข้ามาแต่ก็ไม่ได้รับสายซึ่งณตอนนั้นวิชาญก็เหมือนกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับพนักงานสาวคนหนึ่งอยู่ด้วยตัดกลับมาที่สมฤทธิ์เขาที่สงสัยว่าทำไมบัวมาวางมือถือทิ้งไว้แบบนี้และตัวของบัวอยู่ไหนซึ่งณตอนนั้นบัวได้กลายเป็นดวงวิญญาณไปแล้วหลังจากที่เธอนั้นเสียชีวิตไปเธอได้เจอกับแม่และน้องสาวเธอจึงถามไปว่าทำไมน้องสาวถึงขับรถไม่ดูถึงทำให้พ่อต้องตายไปด้วยแต่น้องสาวของเธอกลับบอกว่าเธอไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่ในวันนั้นมีคนมาดักทำร้ายเธอเมื่อเธอไม่ยอมพวกมาจึงจัดการเธอน้องสาวของเธอได้บอกว่าไอ้พวกที่ทำร้ายเธอก็คือพวกของสัมฤทธิ์นั่นเองขณะนั้นพวกของสัมฤทธิ์ที่ยืนอยู่หน้าบ้านก็สัมผัสถึงลมอะไรบางอย่างจึงทำให้พวกเขาต้องขนลุกแล้วรีบพากันหนีไปเรื่องดาวแต่มาที่คู่รักคู่หนึ่งที่กำลังพอดรักกันใต้ต้นตะเคียนขณะนั้นก็มีน้ำอะไรบางอย่างหยดใส่หัวของเขานั่นคือน้ำเหลืองของบัวนั่นเองเมื่อชาวบ้านได้รู้ว่าบัวนั้นเสียชีวิตไปแล้วพวกเขาจึงพาร่างของบัวลงมาแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อพาร่างของบัวไปทำพิธีลุงมั่นได้มาทำพิธีสะกดวิญญาณแล้วก็ไปนิมนต์หลวงพ่อที่วัดแล้วก็บอกว่าบัวที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพได้เสียชีวิตตามครอบครัวไปแล้วหลวงพ่อเขาจึงมาที่ร่างของบัวแล้วก็มาบอกกับบัวให้บัวนั้นไปสู่สุคติวันต่อมาลุงบ้านจึงมาทำพิธีให้กับบัวและเขาก็หันไปมองพวกสมฤทธิ์และพยักหน้าให้กันเหมือนมีแผนร้ายบางอย่างหลังจากนั้นลมก็พัดมาอย่างแรงลุงบ้านจึงบอกว่าให้รีบนำร่างของบัวลงไปฝังตามความเชื่อของโบราณผีตายโหงต้องฝังเท่านั้นห้ามเผาและเรื่องราวก็ตามมาในคืนนั้นชาวบ้าน2คนที่ไปดื่มกันอย่างเมามายเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังนั่งร้องไห้อยู่จึงเข้ามาถามว่าเป็นอะไรเธอจึงบอกว่าเธอนั้นรอคนรักอยู่คนรักของเธอนั้นทิ้งเธอไปซึ่งนั่นก็คือวิญญาณของบัวนั่นเองพวกเขาได้เห็นหน้าของบัวจึงพากันวิ่งหนีไปและบัวก็เที่ยวไปหลอกหลอนชาวบ้านจนทำให้พวกเขานั่งกลัวจนหัวโหดชาวบ้านที่ถูกบัวหลอกหลอนจึงไปบอกหลวงพ่อและถามหลวงพ่อไปว่าทำไมบัวถึงไม่ไปผุดไปเกิดทำไมต้องมาหลอกหลอนคนอื่นแบบนี้หลวงพ่อจึงบอกไปว่าบัวน่าจะมีห่วงตัดมาที่พ่อหมอที่กำลังคุยอยู่กับสมฤทธิ์พ่อหมอนั้นมีแผนการที่จะไปขุดหลุมของบัวขึ้นมาเพราะว่าผีตายโหงของหลายๆอย่างมีอาคมแรงกล้ามักจะเอามาทำคุณใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นผมเชือกมัดตาสังหรือแม้กระทั่งตะปูตอกโรงของบางอย่างเอามาทำน้ำมันพรายได้ผลดีกว่าได้มาจากผีตาทั้งกลมอีกซึ่งพวกของสำลีก็สนใจในคืนนั้นพวกเขาจึงมาทำพิธีที่หน้าหลุมศพของบัวแต่พ่อหมอก็ถูกวิญญาณของบัวนั่นเล่นงานเข้าพวกเขาจึงพากันวิ่งหนีเช้าวันต่อมาพวกของสำลีจึงมาเจอร่างของดอนเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปเพราะถูกวิญญาณของบัวนั้นเล่นงานเรื่องราวตามมาที่วิชาญเขามาตามหาบัวที่หอพักแต่แม่บ้านที่นี่ก็บอกว่าบัวไม่ได้กลับมานานแล้วเมื่อวิชาญไปถามจากเพื่อนของบัวก็บอกว่าล่าสุดที่คุยกัน
บัวกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดหลังจากนั้นวิชาญจึงได้เดินทางมาที่บ้านของบัวเพราะว่าเขานั้นจำทางได้บัวเคยบอกเอาไว้เขาไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวแต่พาศักดิ์กับเกียรติเพื่อนในที่ทำงานของเขามาด้วยเมื่อเขามาถามหาบัวจากชาวบ้านพวกชาวบ้านจะบอกว่าอย่าไปตอนนี้เลยที่บ้านของบัวนะเดี๋ยวจะกลับออกมาไม่ทันเพราะมันจะมืดค่ำซะก่อนแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะหมายถึงอะไรเมื่อวิชาญพยายามโทรหาบัวแต่ก็ไม่มีคนรับสายเขาจึงเดินเข้ามาในบ้านและเห็นโทรศัพท์วางไว้อยู่ขณะนั้นเองวิญญาณของบัวก็มาปรากฏตัวให้วิชาญได้เห็นแต่วิชาญได้คิดว่าบัวนั้นเป็นคนเขาได้เอามะขามเทศมาให้กับเธอและขอโอกาสเธออีกครั้งซึ่งบัวก็คิดถึงวิชาญเป็นอย่างมากจึงเข้าไปกอดเขาและทั้งสองคนก็จัดการสบายให้กันอย่างเมามันวิชาญได้บอกกับบัวไปว่าที่เขานั้นถ่ายคลิปเอาไว้เป็นเพราะว่าเขาอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าเราทั้งคู่รักกันมากแค่ไหนบัวจึงบอกว่าไม่เป็นไรเธอเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วและขณะนั้นทั้งสองคนก็กำลังจะทำการสบายให้กันแต่บัวเธอเกิดเจ็บคอของเธอขึ้นมาและบอกวิชาญว่าคอของเธอเคสวันต่อมาสักจึงมาถามเกี่ยวกับอัฐิครอบครัวของบัววิชาญจึงบอกไปว่าบัวเล่าให้เขาฟังหมดแล้วว่าไม่มีใครเหลืออยู่เลยสักจึงบอกว่างั้นบัวก็อยู่คนเดียวนะสิและเมื่อคืนวิชาญได้ถ่ายคลิปเอาไว้ไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้ถ่ายซึ่งบ้านหลังนี้ก็ไม่มีข้าวกินเลยวิชาญจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปซื้อให้เมื่อวิชาญมาที่ร้านข้าวชาวบ้านก็มาถามกับเขาว่าเมื่อคืนเจออะไรไหมวิชาญจึงบอกว่าเจอบัวไงคุยกันเกือบทั้งคืนชาวบ้านถึงกับงงว่าผีบัวไม่หลอกเขาเหรอตามมาที่เกียรติเขาได้เดินเข้ามาเล่นในป่าแล้วก็เจอกับหลุมศพของบัวโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ลมพัดมาอย่างแรงตัดมาที่ศาลเขาได้เอากล้องวิดีโอมาแอบตั้งไว้ในห้องของบัวซึ่งขณะที่เขากำลังตั้งกล้องอยู่บัวก็ได้เข้ามาและถามว่าทำอะไรอยู่ศาลจึงบอกกับบัวไปว่าสถานที่พร้อมคนพร้อมเรามาเริ่มกันเลยไหมเพราะว่าเขานั้นมีคลิปของบัวอยู่นะถ้าเกิดว่าบัวไม่ยอมเขาจะส่งคลิปทั้งหมดเป็นตัวเต็มไปให้กับคนทั้งโรงงานเพราะว่าที่เขาน่ะเอาไปส่งเป็นเพียงแค่คลิปสั้นๆเท่านั้นและเขาก็เอาคลิปของบัวมาเปิดซึ่งบัวก็หันไปมองที่โทรศัพท์และจู่ๆใบหน้าของบัวในคลิปนั้นกลับกลายเป็นใบหน้าของผีจึงทำให้สักนั้นตกใจเป็นอย่างมากบัวพยายามจะเดินหนีไปก็มาจับมือของเธอไว้จนทำให้บัวนั้นออกแรงเพียงแค่นิดเดียวก็สลัดมือของสักได้ง่ายดายแต่โชคดีของสักที่ตอนนี้วิชาญได้ซื้อข้าวแล้วกลับมาแล้วเขาจึงถามไปว่าบัวนั้นกินข้าวหรือยังบัวจึงบอกว่าเธอนั้นกินแล้วแต่วิชาญก็ไม่รู้ว่าบัวไปกินมาเมื่อไหร่ซึ่งขณะนั้นเองเรื่องราวก็ได้ย้อนไปในตอนที่มีชาวบ้านเอาเครื่องเส้นไหว้มาถวายที่ศาลบัวเธอถ้ามากินเครื่องเส้นไหว้พวกนี้ตัดมาณปัจจุบันหลังจากที่วิชาญนั้นกินข้าวเสร็จเขาก็มานั่งทำกังหันให้กับบัวแล้วก็มาถ่ายรูปให้กับบัวด้วยขณะนั้นเองก็มีเรือขายโอเลี้ยงพายผ่านมาทางนี้วิชาญจึงสั่งโอเลี้ยงแล้วก็ชามะนาวคนขายจึงถามไปว่ากินคนเดียวทำไมกินทั้งสองแก้วแต่วิชาญก็บอกว่าจะบ้าหรือเปล่าก็คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไงเธอกินด้วยซึ่งคนขายนั้นก็ไม่เห็นเขาจึงรีบชงให้กับวิชาญอีกแก้วแล้วก็รีบพายเรือหนีไปเลยหลังจากนั้นวิชาญเขาก็ได้พาบัวซ้อนรถจักรยานและขี่มาที่ร้านข้าวซึ่งเขานั้นก็คุยอยู่คนเดียวจนทำให้ชาวบ้านถึงกับงงว่าเขานั้นคุยกับใครวิชาญจะบอกว่าก็คุยกับบัวยังไงล่ะพวกเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากพอไปสั่งข้าววิชาญก็สั่งสองกล่องอีกแล้วบอกว่าจะสั่งให้บัวพวกชาวบ้านจึงได้ตามวิชาญกลับมาที่บ้านของบัวเมื่อมาถึงบ้านของเธอชาวบ้านก็ได้เห็นวิญญาณของบัวที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เห็นและบัวก็หันไปยิ้มให้กับพวกชาวบ้านจนทำให้พวกเขานั้นตกใจไปอย่างบ้าขนาดนั้นเองศักดิ์และเกียรติก็ได้เข้ามาถามชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงพาทั้งสองคนไปคุยกันที่ร้านข้าวพวกของสำริดจึงมาบอกกับศักดิ์และเกียรติว่าบัวน่ะเสียชีวิตไปแล้วที่พวกเขาได้เห็นน่ะเป็นดวงวิญญาณแต่เกียรติกับศักดิ์นั้นก็ไม่เชื่อแล้วก็พากันหัวเราะชาวบ้านจึงบอกว่าลองไปถามหลวงพ่อที่วัดก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อนะพวกเขาจึงได้พาวิชาญมาด้วยมาถามหลวงพ่อแต่เกียรติกับศักดิ์ก็ได้บอกให้วิชาญคุยกับหลวงพ่อไปก่อนเดี๋ยวพวกเขาไปเดินเล่นรอบๆวัดหลวงพ่อได้บอกกับวิชาญไปว่าบัวได้เสียชีวิตไปแล้วและพูดถึงเรื่องความตาย
ให้กับวิชาญได้รับฟังว่าบางคนมีห่วงตายแล้วก็ไม่ได้ไปไหนและสิ่งที่เราได้เห็นมันอาจจะเป็นเพียงแค่จิตของเราเท่านั้นสังและเกียรติพวกเขาทั้งสองคนนั้นย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อต้องการจะมาเซอร์ไพรส์เฮ่บัวแต่บัวนั้นก็ทำให้ทั้งสองคนนี้ได้เห็นว่าเธอนั้นเป็นผีพวกมันนั้นตกใจไปจากบ้านจึงจะพากันวิ่งหนีแต่จู่ๆประตูมันก็ปิดเองและวิญญาณของบัวก็มานั่งบนขื่อบ้านที่ด้านบนแล้วก็ลากตัวของเกียรติไปขณะนั้นเองสักจึงพยายามหนีออกไปให้ได้แต่กลับมาที่หลวงพ่อได้เอาข้าวกับน้ำมาให้ใครบางคนที่โบสถ์แล้วก็ยังคงมานั่งคุยอยู่กับวิชาญซึ่งวิชาญก็บอกไปว่างั้นบัวก็ยังคงไม่ตายหรอกเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เห็นบัวยังคงจำอะไรได้ทุกอย่างและเธอก็มีตัวตนให้เขาเห็นด้วยซึ่งหลวงพ่อก็ถึงกับเซ็งที่พูดไปทั้งหมดต่างๆนานาแต่วิชาญกลับไม่ฟังเลยขณะที่วิชาญพยายามโทรหาเพื่อนของเขาที่หายตัวไปเขาก็ได้มาเจอกับสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ได้มาบอกกับวิชาญว่าบัวน่ะเสียชีวิตไปแล้วนะที่เขาอยู่ด้วยน่ะเป็นผีแต่วิชาญนั้นก็ไม่เชื่อพ่อหมอจึงมาช่วยยืนยันด้วยอีกแรงแล้วก็ได้มอบของขลังเพื่อจะเอาไปเล่นงานบัวบอกว่าของนี่น่ะเป็นดินสอพองเอาไปวงไว้ที่พื้นบ้านเป็นวงกลมแล้วก็เอาตะปูนี่ไปตอกเขาจะได้รู้ความจริงว่าบัวนั้นเป็นผีหรือคนแต่วิชาญนั้นก็ไม่เอาด้วยและคิดว่าคนพวกนี้ไม่ชอบบัวจึงพยายามจะใส่ร้ายว่าบัวเป็นผีสัมฤทธิ์จึงบอกไปว่าเขาเนี่ยกลัวบัวเอาไปอยู่ด้วยที่เขานั้นกลัวก็เพราะว่าบัวเนี่ยเคยชอบเขาแต่เขาไม่เล่นด้วยเพราะว่าบัวน่ะมัวบูชาไปทั่วซึ่งคำพูดของสัมฤทธิ์ก็ทำให้วิชาญนั้นไม่พอใจไปอย่างมากทั้งสองคนนั้นได้ชกต่อยกันแต่พ่อหมอก็เข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าให้วิชาญน่ะเอาดินสอพองนี้ไปถ้าเกิดว่าบัวไม่ได้เป็นผีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าใช่ก็ถือว่าป้องกันตัวก็แล้วกันเมื่อวิชาญนั้นกลับมาที่บ้านบัวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นวิชาญจึงบอกว่าเขาตามหาเพื่อนของเขาไม่เจอและพวกชาวบ้านก็มาหาว่าบัวเป็นผีอีกบัวจึงถามไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าบัวเป็นผีจริงๆล่ะวิชาญจึงบอกว่าไม่เอาน่ะไม่พูดแบบนี้จะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงและในวันต่อมาวิชาญมันดูบัวนั้นแต่งหน้าและเมื่อเขาเข้าไปกอดเธอก็เห็นบริแขนของเธอมีรอยแผลอยู่เขาจึงกลับไปที่วัดหลวงพ่อได้พาวิชาญเข้ามาในโบสถ์เพื่อให้ได้เจอกับสักซึ่งข้าวที่หลวงพ่อเอามาวางไว้ที่หน้าโบสถ์ก็เพื่อมาให้สักกินนั่นเองหลวงพ่อได้บอกว่าสักนั้นเจอผีของบัวและเขาก็หวาดกลัวมากไม่ยอมไปไหนสักพยายามบอกกับวิชาญว่าบัวนั้นเป็นผีวิชาญจึงถามหลวงพ่อไปว่าแล้วทำไมเขาถึงเห็นบัวหลวงพ่อจึงบอกว่าที่วิชาญเห็นเป็นเพราะว่าจิตของวิชาญผูกพันกับบัวสิ่งที่วิชาญเห็นคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้และเขาก็เปิดรูปของบัวในกล้องของเขาดูซึ่งมันก็ไม่มีรูปของบัวจริงๆหลังจากนั้นลุงมั่นก็ได้ไปเปิดตรงให้กับวิชาญได้ดูและเขาก็บอกกับวิชาญไปว่าที่วิญญาณของบัวนั้นเฮี้ยนแบบนี้เป็นเพราะเขารับเงินมาจากพ่อหมอคลายมนต์สะกดวิญญาณจึงทำให้เรื่องทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ลุงมั่นจึงไปสารภาพผิดกับหลวงพ่อหลวงพ่อจึงเทศลุงมั่นว่าเป็นเพราะเงินและความโลภจึงทำให้เรื่องทุกอย่างมันเป็นแบบนี้สักจึงชวนวิชาญให้กลับกรุงเทพด้วยกันแล้วค่อยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบัวก็ได้เขากลับมาเก็บของที่บ้านขณะที่เขากำลังจะเดินออกจากบ้านของบัวจู่ๆประตูมันก็ปิดเองและวิญญาณของบัวก็ทำให้ร่างของวิชาญไม่สามารถจะขยับเขยื้อนไปได้เธอบอกว่าวิชาญต้องอยู่กับเธอตลอดไปและเธอก็นอนกอดเขาตามมาที่พวกของสัมฤทธิ์พวกมันนั้นพยายามหาของขลังที่เป็นตะปูของพ่อหมอเพื่อจะเอาไปเล่นงานบัวในคืนนั้นวิญญาณของบัวได้มาหาหลวงพ่อและบอกกับหลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อมายุ่งกับเธอทำไมมาขัดขวางความรักของเธอหลวงพ่อจึงบอกไปว่าคนกับผีน่ะมันรักกันไม่ได้แต่เธอนั้นก็ไม่ฟังเอาแต่ทั้งนั้นขณะนั้นเองพวกของสัมฤทธิ์กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาพ่อหมอแต่วิญญาณของบัวก็ได้มาขัดขวางพวกมันจึงพากันวิ่งหนีซึ่งสัมฤทธิ์ก็หนีเข้ามาในโบสถ์ที่สักนั้นหลบซ่อนตัวอยู่เขาพยายามโทรหาพ่อหมอขณะนั้นเองสักก็เห็นแจ้งเตือนมือถือแล้วบอกว่าเพื่อนของเขามารับแล้วเขาจึงวิ่งออกจากโบสถ์ไปซึ่งสัมฤทธิ์ก็พยายามห้ามว่าอย่าออกไปนะแต่เขาก็ไม่ฟังเมื่อสักออกไปที่ด้านนอกตรงจุดด้านพบ
ที่ได้นัดกับวิชาณเอาไว้แต่เขากลับไม่เจอวิชาณแต่กลับถูกวิญญาณของโบนั้นเล่นงานจนทำให้เขานั้นเสียชีวิตไปส่วนสัมฤทธิ์เขาได้มาที่บ้านของบัวแล้วก็เอาดินสอพองมาวนตรงรอบผืนและกำลังจะตอกตะปูแต่ตะปูมันก็กระเด็นไปใต้เตียงและวิญญาณของบัวก็ได้โผล่มาเขาจึงพยายามจะวิ่งหนีวิญญาณของบัวได้พยายามจะเอาเชือกมาจับตัวของสัมฤทธิ์เอาไว้แต่มันก็ไม่ยอมและวิ่งหนีไปจนได้รับบาดเจ็บที่ขาขณะนั้นวิญญาณของบัวก็ยังคงโผล่มาอีกมันจึงวิ่งหนีไปอีกครั้งและไปเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้ไผ่ด้วยความที่ว่าสัมฤทธิ์ไม่สามารถเดินได้ตรงเขาจึงไปทำให้ไม้ไผ่เหล่านั้นล่วงลงมาใส่ตัวของเขาจนทำให้เขานั้นเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจสัมฤทธิ์ได้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขานั้นเคยทำเลวไว้กับน้องของบัวเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาขณะที่พ่อหมอกำลังจะทำพิธีเพื่อจัดการกับดวงวิญญาณของบัวหลวงพ่อจึงได้มาบอกกับพ่อหมอว่าหยุดเถอะอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยแต่เขาก็ไม่ฟังและเขาก็ตรงไปที่บ้านของบัวเพื่อทำพิธีขณะนั้นเองที่บัวกำลังถูกคาถาอาคมของพ่อหมอจึงทำให้เธอนั้นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้พ่อหมอได้เอาหุ่นดินขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขาจะเอาวิญญาณของบัวมาเป็นท่าของเขาเมื่อเขานั้นทำอะไรกับหุ่นนั่นบัวก็ได้รับความทรมานไปด้วยแต่หลังจากนั้นบัวก็ได้หลุดออกมาจากการควบคุมของพ่อหมอและเธอก็มาเล่นงานพ่อหมอจนทำให้เขานั้นเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของพวกชาวบ้านบัวไล่ตามจัดการลูกน้องอีกคนหนึ่งของสัมฤทธิ์แต่หลวงพ่อก็เข้ามาช่วยเอาไว้ด้วยการเอาข้าวสารเสกมาสาดใส่บัวแล้วก็บอกกับบัวไปว่าให้หยุดเถอะอย่าทำแบบนี้เลยอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปบัวจึงบอกว่าแต่คนอื่นมันทำไม่ดีกับเธอก่อนหลวงพ่อจึงบอกว่าบัวอยากอยู่กับคนรักแต่บัวกลับทำแต่กรรมชั่วถ้าเกิดว่าบัวนั้นทำชั่วแบบนี้ก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนรักของบัวทำกรรมดีก็จะได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีถ้าบัวทำไม่ดีไปอยู่คนละภพภูมิกันแล้วเมื่อไหร่จะได้รักกันล่ะซึ่งเมื่อบัวได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดได้และเธอก็ได้กลับไปหาวิชาญที่บ้านแล้วบอกว่าเธอต้องขอโทษเธอจะหยุดสิ่งไม่ดีที่เธอนั้นทำเอาไว้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้กลับมาเกิดใหม่และได้รักกับวิชาญอีกหลังจากนั้นบัวก็นำดอกบัวไปถวายให้กับหลวงพ่อและไปสู่สุคติวันต่อมาลุงบ้านจึงได้เกณฑ์พวกชาวบ้านเพื่อจะมารื้อบ้านของบัวเอาไปทำกุฏิพระที่วัดแต่ขณะที่พวกเขากำลังรื้อไม้ที่ใต้ถุนบ้านกับพบว่ามันมีกลิ่นอะไรเหม็นๆก็ไม่รู้เมื่อพวกเขางัดไม้ขึ้นมาก็ได้เจอกับร่างของใครบางคนเป็นโครงกระดูกเหมือนเสียชีวิตที่นี่มานานแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าใครแต่ขณะนั้นโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างกายของเขาก็ดังขึ้นและมีรูปของบัวที่โทรเข้ามาร่างนี้น่าคือร่างของวิชานั่นเองพอหลังจากที่บัวนั้นหายตัวไปก็ไม่มีใครเจอวิชาญอีกเลยและเรื่องราวนางตะเคียนก็ได้จบลงสุดท้ายแล้วในตอนจบนี้นะครับเขาก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าวิญญาณของบัวที่เหมือนว่าเธอนั้นจะไปเกิดแล้วแต่ก่อนหน้านี้เธอน่าจะทำให้วิชาญนั้นตายไปอยู่กับเธอแล้วนั่นเองนะครับผมดูจากสภาพของวิชาญที่เขานั่งนอนข้างๆบัวแต่ไม่ได้ขยับเขยื้อนไปไหนและใบหน้าของเขาก็ซีดลงทุกวันนั่นเป็นเพราะว่าเขาถูกบัวจัดการเข้าไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับก่อนหน้านี้ผมได้สปอยหนังผีเก่าๆเรื่องก้าววัดเป็นหนังผีบาปบุญคุณโทษสำหรับคนที่ชอบแนวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ